มาต่อกันที่คู่นี้หวานต่อเนื่องหวานไม่หยุดไม่หย่อนนะคะสำหรับณเดชน์กับญาญ่านั่นเองค่ะล่าสุดก็ยกเค้กนะคะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดของคุณแม่แก้วค่ะเป็นสองครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆนะคะสำหรับบ้านของณเดชน์ญาญ่าโดยเมื่อวานเป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่แก้วนะคะคุณแม่ของณเดชน์งานนี้ลูกรักทั้งสองก็ไม่พลาดที่จะนำเค้กไปเซอร์ไพรส์คุณแม่แน่นอนค่ะแม่แก้วนะคะก็ปลื้มปิ่มนำคลิปมาลงอินสตาแกรมค่ะพร้อมทั้งขอบคุณลูกๆทั้งสองบอกว่าลูกๆน่ารักที่สุดในโลกรีวิวบันเทิงก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังแม่แก้วมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ